สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่นะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวครับนี้ซื้อจากพนัสฮะเป็นเส้นกลางนะครับกึ่งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับเราใส่แฮมนะครับมีปูอัดแล้วก็มีปูด้วยนะครับอันนี้เป็นผงกะหรี่นะครับเราใส่ไข่แล้วก็มีแครอทมีเห็ดนะครับมีมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เป็นพริกซอยกับกระเทียมไว้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะครับเริ่มต้นทำผัดผงกะหรี่กันนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนครับเดี๋ยวเราใส่พริกที่เราซอยไว้กับกระเทียมลงไปเจียวๆให้หอมๆก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ใส่แฮมครับเริ่มใส่ผักนะครับเราก็ใส่ผักสุกยากก่อนครับอย่างแครอทนะครับใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับใส่เห็ดผักนี้ก็แล้วแต่ชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับเราก็ใส่เส้นครับนี่เราทำง่ายๆบ้านๆเนี่ยนะครับใส่เส้นนะครับแล้วก็ใส่ไข่ครับทำง่ายๆแบบนี้นะครับใครสนใจก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนี่ แม่ใส่ไข่2ฟองเลยนะครับพอเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะครับปริมาณนี้ก็กะเอาดูนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เริ่มปรุงรสนะครับเราใส่ซอสใส่นางรมนะครับเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะครับกลิ่นผงกะหรี่หอมขึ้นมาเลยนะครับสุดท้ายฮะเราก็จะใส่ปูครับปูนี่สุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ทีหลังจะได้ไม่เละนะฮะโรยหน้าตกแต่งสีสันด้วยปูอัดสักหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเสิร์ฟใส่จานเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่นะครับง่ายๆมีโรยด้วยปูอัดเพิ่มความน่าทานเข้าไปนะครับอย่าลืมลองไปทำดูนะครับติดตามได้นะครับเพจหม่ำจังแล้วก็ Reality Thailand Channel สำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ